นี่เป็นเหตุการณ์ความชุลมุนที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกกลุ่มบุคคลประมาณ20คนนำโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลศบป่องอำเภอพังมะป้าปางมะผ้าเขาแย่งตัวชาย2คนที่ก่อเหตุบุกรุกผืนป่าและจุดไฟเผารวมทั้งทำร้ายเจ้าหน้าที่พร้อมกับชิงของกลางบริเวณบ้านหนองขาวตำบลศบป่องอำเภอปางมะผ้าด้วยนายนิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดฮอตสปอตบริเวณป่าศบแม่น้ำยานตำบลทุ่งยาวอำเภอปายพบชาย1คนอาศัยอยู่ในกระท่อมในแปลงที่ดินทำกินห่างจากจุดเกิดไฟไหม้ประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะในกระท่อมไปตรวจค้นพบมีดขวานปืนแก๊ป1กระบอกยาบ้า1เม็ดและรถจักรยานยนต์1คันโดยชายคนนี้ให้การว่ายังมีชายอีกคนนึงที่อาศัยในกระท่อมอยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรเขาบอกว่าอีกคนนึงค่ะเป็นคนที่จุดไฟเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปควบคุมตัวและสามารถยึดปืนแก๊ปได้1กระบอกยาบ้า8เม็ดมีด6เล่มรวมถึงซากสัตว์อีกหลายชนิดจากการตรวจสอบพบว่าชายทั้งสองคนมีการขยายพื้นที่ทำกินเข้าไปตัดไม้แล้วก็พบร่องรอยของการจุดไฟรวมทั้งครอบครองอาวุธปืนและยาเสพติดด้วยจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนแต่ว่าระหว่างทางค่ะกลับถูกกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันขัดขวางแล้วก็ชิงตัวผู้ก่อเหตุรวมทั้งของกลางเรื่องราวที่เกิดขึ้นนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่านายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคำสั่งให้นายอำเภอเจ้าของท้องที่ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยขอให้ทราบผลภายใน3วันดำเนินการทางวินัยก็คือเริ่มจากกระบวนการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับให้เร็วที่สุดถ้าข้อเท็จจริงมีมูลว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้เนี่ยได้นำชาวบ้านไปขัดขวางนะครับชิงตัวผู้ต้องหาไม่ให้มีการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งเจ้าที่ตำรวจนะครับก็จะต้องดำเนินการทางวินัยจังหวัดก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยซึ่งกรณีนี้เราพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับโทษก็ถึงไล่ออกนะครับในส่วนของความผิดทางอาญาก็เป็นเรื่องที่ทางงานสอบสวนก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีการจับกุมผู้จุดไฟเผาป่าเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือค่ะเป็นการช่วยลดการเกิดไฟป่าเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ามักจะมีการจัดการเผาเศษวัสดุหรือว่าจุดไฟเพื่อหาของป่าสัตว์ป่ารวมถึงไข่มดแดงค่ะหลายๆจังหวัดเขามีการตั้งรางวัลนำจับคนที่สามารถให้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับคนที่ลักลอบเผานะคะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสสามารถจับกุมตัวผู้ลักลอบเผาได้หลายรายและมอบรางวัลนำจับ 10,000 บาทให้แก่ผู้ให้เบาะแสหลายรายเช่นกันค่ะ